สวัสดีทุกคนสวัสดีคลิปนี้นะจะพูดถึงอาชีพของเรารายได้ของเราแล้วก็เงินที่เราอยากจะได้ตอนนี้นะอาจารย์อยากรู้พวกเราทำอาชีพอะไรกันบ้างทำอาชีพอะไรกันอยากมีรายได้เท่าไหร่ต่อวันก็ได้อยากถูกหวยเท่าไหร่เอาการที่พวกเราได้บอกนะว่าพวกเราทำอาชีพอะไรเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะคือพวกเราเป็นลูกศิษย์ของมหามนตราเหมือนกันเป็นลูกศิษย์อาจารย์โอเหมือนกันลูกศิษย์จังพีเหมือนกันเนี่ยถ้าสมมติคนหนึ่งใช่ป่ะต้องการสินค้าอย่างหนึ่งต้องการจ้างงานอย่างหนึ่งก็อาจจะไปจ้างหรือไปอุดหนุนซึ่งกันและกันได้ดีไหมดังนั้นพวกเราทำอาชีพอะไรกันบ้างจันอยากรู้ไหนใครทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างสวัสดีจ้าก้อยอนิสาทำอาชีพอะไรกันบ้างอยู่ที่ไหนกันด้วยใครจะไปรู้ว่าอาจจะได้อุดหนุนกันเองในศิษย์มหามนตราดีไหมทีนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรหรือจะค้าขายหรือเป็นพนักงานหรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ทุกคนใช่ป่ะก็อยากจะมีรายได้ที่ดีทีนี้เราอยากมีรายได้เท่าไหร่เราอาจจะมีในใจเราใช่ป่ะเราอยากมีรายได้เท่าไหร่เราก็คงมีในใจเราไหนใครทำอาชีพอะไรบ้างนิสัยทำงานโรงงานอยู่สามพันอ้าวใกล้ๆนี่เพราะบ้านมหามนตราอยู่ที่ดอนตูมนครปฐมเหมือนกันคนละอำเภอนนท์ทำอาชีพอะไรกันหนูเล็กขายออนไลน์ใช่ไหมหนึ่งขายออนไลน์อย่างหนูเล็กนี่ก็อาจจะคาดหวังยอดใช่ไหมว่าอยากจะมียอดเท่าไหร่ทิติชยาค้าขายเห็นไหมก็ต้องเน้นเรื่องของยอดขายใช่ไหมอยากได้เท่าไหร่นี้เราต้องมีในใจนะคณิตศาสตร์เคยมาอยู่แล้วใกล้ๆใช่ไหมบางคนมาไม่ได้เจออาจารย์ไม่ได้ลงพิธีกรรมนะใครได้นัดตรวจดวงชะตาหรือว่าลงพิธีกรรมก็ได้เจออาจารย์องค์นะสสิภาขายกาแฟสดนอนอยู่ทุ่งครุเห็นไหมใครอยู่ทุ่งครุก็ไปอุดหนุนได้นะติดต่อกันเองทิติชยาคะเฉยๆช่วยบอกได้ว่าทำอาชีพอะไรอยู่เจ้านี้สวัสดีจ้ะนุ่นอ๋อพนักงานอยู่โรงจำนำนี่แหละทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมมาถึงค้าขายจะขายอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะได้ยอดขายใช่ไหมนุ่นอยู่รามินทาถ้าคนที่เป็นพนักงานก็อยากจะได้เงินเดือนขึ้นนะทอมสหรัฐสัทธรัตใช่ไหมแต่ทุกๆคนเลยมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคและสำเร็จสูงนะเป็นศิษย์มหาวิทยาลัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะนิสสาขายชานมไข่มุกกับอาหารเจเลยทีนี้พวกเราอ่ะเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดเสี่ยงโชคแล้วมีโอกาสพลิกชีวิตได้เงินเยอะๆเลยอ๋อสวัสดีการรอทำงานที่เกาหลีใช่ไหมขอให้ได้ไปขอให้ได้งานได้เงินดีๆสำราญสวัสดีจ้ะทีนี้มาเข้าเรื่องพวกเราเคยคิดไหมว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรแล้วแต่อยากจะให้มียอดขายเยอะๆพวกเราว่าดีไหมถ้าเกิดเป็นพนักงานก็มีเงินเดือนเยอะๆดีไหมแล้วถ้าเสี่ยงโชคก็ถูกหวยเยอะๆดีไหมใครว่าดีบ้างใครว่าดีบ้างพวกเรารู้เปล่าว่าการที่เราทำงานค้าขายสมมตินะสำราญถึงแม้จะรับจ้างทั่วไปถ้าได้งานเยอะก็เงินเยอะถูกต้องป่ะเรียมทองสวัสดีจ้ะทุกคนเลยนะที่ทำงานนะถ้าทำเป็นกิจการตนเองใช่ป่ะการที่มียอดขายดีมันทำให้รวยทุกวันเลยนะไม่ใช่รวยแค่ตัวหวยนะการที่
ป็นพนักงานแล้วได้เงินเดือนดีก็เงินเดือนสูงทุกวันเลยนะเผื่อโบนัสนะเผื่อก็ได้เลื่อนตำแหน่งก็ปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปอีกนะครับคำว่าปรับฐานเงินเดือนก็คือขยับขึ้นไปรับเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยไม่ใช่แค่ขึ้น 5% 10% แตงกวาสวัสดีจ้ะแต่ทุกๆคนมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคแล้วร่ำรวยแบบพลิกชีวิตเลยพวกเราคิดดูสิจะเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดโจโจ90ล้านสักชุดนึงอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นดีป่ะดีป่ะดีป่ะใครว่าถ้าโจโจ90ล้านขึ้นมาแล้วรวยเนี่ยใครคิดว่ารวยพิมพ์รวยดิอย่างเงี้ยทุกคนมีโอกาสหมดเลยมีวัตถุมงคลอยู่อย่างหนึ่งนะที่จะดึงดูดเงินเข้ามาให้เงินเข้ามาเหมือนกับเราวางผังวางกับดักเอาไว้ให้มาติดกับเลยนะพระธรพรเข้ามาแล้วใช่ป่ะพิมพ์รวยกันนี่ขอให้รวยทุกคนเลยใครพิมพ์รวยนะพวกเราเคยเห็นแมงมุมไหมพวกเราบ้านใครมีแมงมุมหรือเคยเห็นแมงมุมแมงมุมมันจะมีใยใช่ป่ะใยที่มันอะยิงเอาไว้วางกับดักเอาไว้เวลาที่มีคนเข้ามาเวลามีเหยื่อเข้ามามีใครเข้ามาก็จะกลายเป็นเหยื่อดังนั้นใครที่ขายของนะลูกค้าก็จะเข้ามาโอ้เอาเงินเอาทองมาให้นะถ้าเกิดว่าอยู่กับคนรักอยู่กับเจ้านายเขาก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเหยื่อเราเมตตาเรารักเรานะมีใครเคยเห็นแมงมุมไหมแมงมุมเนี่ยเป็นวัตถุมงคลนะที่เรียกทรัพย์แล้วก็ดักทรัพย์ถ้าใครอ่ะที่มีลอตเตอรี่อย่างนี้นะบางคนเป็นกระดาษเป็นโพยก็แล้วแต่นะอาจารย์มีของอย่างหนึ่งนะให้ใส่เอาไว้กับโพยเรากับลอตเตอรี่เรานี่ดูของที่อยู่ในนี้เห็นอะไรไหมเห็นอะไรกันหรือเปล่าเห็นแมงมุมดักทรัพย์หรือเปล่าเราเห็นแมงมุมดักทรัพย์ที่อาจารย์ใส่ในลอตเตอรี่หรือเปล่าแบบเนี้ยแบบนี้เป็นเคล็ดลับเลยเป็นเคล็ดลับเลยเพราะแมงมุมดักทรัพย์เนี่ยนะจะเป็นแมงมุมที่ดักเงินทุกทางไม่ว่าจะเป็นเงินจากการค้าขายเงินจากการทำงานยิ่งถ้าลูกค้ารักลูกค้าชอบนะเจ้านายรักเจ้านายชอบเนี่ยนะเอาเงินเอาทองมาให้นี่แบบนี้นะแมงมุมดักทรัพย์นะพวกเรารู้เปล่าว่าเมื่อปีก่อนโน้นอาจารย์ไปที่ฮ่องกงอาจารย์ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกงนะมีใครเคยไปฮ่องกงบ้างเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกี่ยวอะไรกับแมงมุมดักทรัพย์องค์นี้รู้ไหมเวลาอาจารย์ไปไหว้ที่ฮ่องกงไหมพวกเราเห็นสีน้ำตาลที่อยู่ในตัวแมงมุมไหมเห็นสีน้ำตาลป่ะเนี่ยที่อยู่ตรงท้องแมงมุมเนี่ยนี่คือผงนี้เวลาอาจารย์ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกงเนี่ยอาจารย์ไปเอาผงธูปที่เจ้าแม่กวนอิมที่คนทั่วโลกต้องบินมาไหว้นะเทพเจ้าหวังต้าเซียนนะเจ้าพ่อแชร์กงนะที่คนมาอธิษฐานจิตแล้วสำเร็จมากๆๆนะผงธูปทั้งนั้นเลยเอามาทำไมเอามาเป็นมวลสารในการอุดไว้ที่ท้องของแมงมุมเนี่ยเป็นมวลสารที่คนที่รวยที่สุดคนที่สำเร็จที่สุดน่ะนะเขาไปไหว้แล้วสำเร็จกันมาแล้วดังนั้นไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนใครอยากได้แมงมุมดักทรัพย์นี่นะเดี๋ยวบอกวิธีใช้ก่อนใครจะได้แมงมุมดักทรัพย์นี่ไปจำนวนจำกัดนะแมงมุมดักทรัพย์ที่มีผงโคตรรักโคตรรวยที่อาจารย์อุดไว้เนี่ยที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะให้เอาไปวางไว้ในที่เก็บเงินใส่กระเป๋าสตางค์หรือถ้าอย่างที่อาจารย์บอกถ้าใครได้ไปนะซึ่งไม่รู้จะมีกี่คนที่ได้ไปทันจำนวนจำกัดนะเรามีลอตเตอรี่อย่างนี้มีพลอยอย่างนี้นี่เราก็ใส่เอาไว้อย่างนี้ก็ได้เอาใส่ไว้ด้วยกันใส่ไว้กับพลอยอย่างนี้เห็นป่ะนี่ๆใส่แมงมุมไว้อย่างนี้เห็นป่ะใส่ไว้กับโพยอย่างนี้เห็นป่ะใส่ไว้กับโพยอย่างนี้นะใครอยากได้ CF 499บาท CF 499บาทนะแมงมุมดักทรัพย์นะที่อุดผงโคตรรักโคตรรวยนะนี่แบบนี้แมงมุมดักทรัพย์นะอุดผงโคตรรักโคตรรวย CF 499บาทแอดมินจะส่ง EMF ฟรีไปถึงบ้านเลยส่ง EMF ฟรีนะ CF 499บาทนี่คือแมงมุมดักทรัพย์ที่จำนวนจำกัดไม่รู้ว่ากี่คนจะได้ขอให้ทันนะพัทรพรคนแรก
พัทรพรคนแรกนะในมุมดักทรัพย์นะเอาไว้กับพลอยเอาไว้กับลอตเตอรี่เอาไว้กับที่ที่เราเก็บเงินเอาไว้กับกระเป๋าสตางค์จะดักให้เงินเนี่ยที่จะเป็นเงินของเราเนี่ยเข้ามาติดแล้วก็อยู่ CF 499บาทใครอยากได้นะคืออาจารย์ไม่รู้ว่าจะมีคนเห็นกี่คนแต่ว่าถ้าใครที่มาทีหลังแล้วหมดก่อนก็หมดไปนะดังนั้นแมงมุมดักทรัพย์499บาทใครที่ CF ตรงนี้ CF แล้วก็ไปที่นี่ไลน์แอดมหามนตรานะแมงมุมดักทรัพย์499บาทนะเอาวางไว้กับลอตเตอรี่เอาวางไว้กับกระเป๋าสตางค์เอาวางไว้กับที่ที่เราเก็บเงินนะอย่าลืมว่าผงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นผงที่มีคุณวิเศษในเรื่องของการเรียกทรัพย์นะดังนั้นใครได้ไปแล้วเนี่ยดูแลดีๆไม่ต้องไปขูดออกนะเพราะอาจารย์แปะไว้ให้ให้อยู่ตลอดไปเนี่ยนี่คือแมงมุมดักทรัพย์ที่น้อยคนจะได้เห็นแล้วก็จะได้ครอบครองขอให้คนที่ได้ครอบครองมีเงินทองไหลมาเทมาดีนะนี่คือสิ่งที่พิเศษในวันนี้ที่อาจารย์นำมาให้ดูส่วนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่บ้านแล้วต้องนับเงินต้องรับเงินไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินมีใครที่ขายของแล้วต้องรับเงินโอนไหมรับเงินให้โอนเข้ามารับเงินให้โอนเข้ามาอย่างนี้จะมีวัตถุมงคลอีกอย่างเช่นเดียวกันที่อาจารย์เนี่ยออกให้บูชาไปเมื่อวานนี้ก็เหลือจนจำกัดสักพักก็จะหมดละนี่ให้เห็นนี่คือลูกคิดเหนี่ยวซับลูกคิดเหนี่ยวซับอันนี้เนี่ยใครที่ได้ไปนะ CF 499นะใครอยากได้นะลูกคิดเหนี่ยวซับเนี่ยคือเอาไว้คิดเงินคิดทองเอาห้อยเป็นจี้ไว้ก็ได้เอาห้อยเป็นจี้ไว้ก็ได้หรือวางที่เก็บเงินก็ได้หรือวางที่เก็บเงินก็ได้นี่แบบนี้นะวางที่เก็บเงินก็ได้ใครได้ไปนะเอาวางไว้ดีหรือว่าห้อยไว้ก็ได้ลูกคิดเหนี่ยวซับเนี่ยนะ CF 499เช่นเดียวกันใครอยากได้ติดต่อแอดมินมหามนตรานะมีใครที่จะ CF ตรงนี้นี่ได้แน่ๆถ้าพิมพ์มาตรงนี้นะ CF 499บาทติดต่อไปที่ LINE มหามนตรานะ LINE มหามนตรานะแนนุนันบอกรับทั้งเงินสดและเงินโอนใช่ป่ะเออนั่นแหละเจ้านี่บูชาที่ไหนให้ถามที่นั่นเอ้านี่นะวันนี้อาจารย์นำมาฝากแมงมุมดักทรัพย์มหามนตรานะแมงมุมดักทรัพย์เนี่ยจะมีผงโคตรลักโคตรรวยที่ฮ่องกงที่เราไปไหว้พระกันแล้วก็เอาผงธูปจากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อแชกงเจ้าพ่อหวังต้าเซียนนะแปะเอาไว้ทำให้เรียกทรัพย์ดีที่สุดดังนั้นใครที่ได้ครอบครองอย่างที่อาจารย์บอกทั้งสองอย่างเลยทั้งลูกคิดทั้งแมงมุมดักทรัพย์เนี่ยสามารถนำมาใส่รวมเอาไว้ในที่ที่เราเก็บเงินแบบนี้ก็ได้ที่ที่เราเก็บลอตเตอรี่ที่ได้เก็บพลอยหวยก็ได้นะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีสมหวังใครจะบูชาติดต่อบูชาที่ไลน์แอดมหามนตราแล้วก็ให้ได้ดังใจปรารถนาทุกคนมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งสำหรับวันที่หวยออกเนี่ยให้เอาไว้ใกล้ตัวเสมอให้เอาไว้ใกล้พลอยเสมอแบบนี้นะใครที่มีใบแบบนี้ก็เก็บไว้ใครที่ไม่มีก็ใส่กระเป๋าสตางค์ใส่ไปทำงานใส่ไปขายของในที่ที่เราเก็บเงินในที่ที่เราเก็บเงินทอนเก็บเงินไว้ที่บ้านแบบนี้นะเอาใส่ไว้แล้วก็ขอให้คนที่ได้เสี่ยงโชคเนี่ย90ล้านเนี่ยได้เป็นเจ้าของขอให้โชคดีขอให้ได้ครอบครองทั้งแมงมุมดักทรัพย์แล้วก็ลูกคิดเหนี่ยวทรัพย์นะคู่นี้นะชิ้นละ499บาทติดต่อที่ไลน์แอปมหามนตราขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดี